การสกัดกั้นมีอยู่3วิธีวิธีที่1คือการใช้ศีรษะวิธีที่2คือใช้ขาวิธีที่3ใช้ลำตัวการฝึกใช้ศีรษะนั้นให้กระโดด2ขาเกรงต้นคอแล้วก้มหน้าเพื่อมีแรงต้านในขณะที่บล็อกการสกัดกั้นด้วยวิธีที่2คือการสกัดกั้นด้วยขาในขณะที่กระโดดใช้ขาที่ไม่ถนัดและใช้ขาที่ถนัดสกัดกั้นในขณะที่บล็อกขาขวาให้ใช้ขาซ้ายกระโดดให้แขนแนบลำตัวใช้ขาที่ถนัดสกัดกั้นให้แขนแนบลำตัวตามองลูกและเอ็นหลังไปเล็กน้อยเพื่อการทรงตัวการสกัดกั้นวิธีที่3คือการสกัดกั้นด้วยลำตัวให้หันข้างหรือด้านหลังเข้าหาเน็ตแล้วใช้แขนแนบกับลำตัวกระโดดในขณะกระโดดเก่งลำตัวและต้นคอทำตัวให้ตรงมากที่สุดเพราะว่าการลำตัวที่ตรงทำให้ลูกตะกร้อกลับคืนฝั่งตรงข้าม